เข้าเทรดยังไงให้ราคาวิ่งได้ไกลๆสามารถทำกำไรได้ย,วยาวๆนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบ,บัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สาคัญนะครับถ้าเราทากาไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อว กับรับกบ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมราคามันถึงวิ่งลงได้ขนาดนี้วิ่งลงได้ขนาดนี้วิ่งลงได้ขนาดนี้ทาไมมันถึงวิ่งขึ้นได้ในไกลขนาดนี้นะครับเราก็สงสัยว่าเอะเพราะอะไรแล้วเราก็ตั้งคาถามซึ่งในคลิปนี้นั่นแหละผมจะมาตอบคําถามตรงนี้ให้นะครับว่าเออเราจะเข้าเทดแบบนี้ได้ไงให้ราคามันวิ่งไปไกลนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมารู้ข้อมูลเบื้องตงน้นกันก่อนเนานะมันจะมีประมาณ3ข้อมูลหลักๆที่ผมจะต้องชี้แจงก่อนนะครับ ข้อแรกนะครับก็คือในส่วนของ clean traffic นั่นเองนะครับเราถามว่ามันคืออะไรเนาะก็ง่ายๆเลยนะครับคือราคาเนี่ยสมมติเราจะเห็นบางครั้งราคามันจะวิ่งขึ้นแบบนี้อ่ะขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นยาวๆเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบบนี้นะราคามันจะทําแบบนี้ต่อครับคือมันจะมีการกลับตัวลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็อาจจะมีการพักตัวสักแท่งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับชุดที่มันวิ่งลงจะเป็นโซนแบบนี้เลยนี่แหละครับสิ่งที่เราเรียกว่า clean traffic จะเห็นว่าราคาเนี่ยฟังให้ดีนะฮะเวลาราคามันวิ่งขึ้น,นง่ายๆ พอมันกลับตัวลงแบบนี้ครับมันต้องกลับตัวลงได้ง่ายซึ่งบางที่ก็จะเรียกว่า imbalance นะครับบางที่ก็เรียกว่า fair value gap อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าที่ผมเรียกนั่นก็คือในส่วนของ clean traffic ให้จำไว้เลยครับว่าถ้ามันขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายอันนี้คือข้อที่1นะครับอะแล้วก็เพิ่มเติมให้ในฝั่งขาขึ้นมาคุณก็เห็นเอ้ยราคามันลงมาได้เยอะนะครับผมซึ่งแบบนี้เราก็เรียกว่าซ้ายมือโซนเนี้ยมันคือ clean traffic เหมือนกันนะครับพอราคามาลงมาได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวขึ้้นนไดง่ายแบบี นี่คือ1ในข้อที่1ที่ควรจํานะครับข้อที่2ถัดมาก็คือเราต้องรอดูว่าราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวรับแนวต้านปัจจุบันหรือ,อยังนะครับยังไงล่ะอย่างส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําอะไรครับเขามีการทําแนวต้านข้างบนตรงนี้แล้วก็แนวรับนะครับข้อที่1เนี่ยเราหาก่อนเลยว่ามีคลีนทราฟิกไหมอันนี้คือไล่ตั้งแต่ข้อที่1ก่อนนะคาตอบคือนี่ครับคลีนทราฟิกทีนี้ ข้อที่2นะครับราคาปิดเหนือต้านรับหรือ,อยังเนาะอ่ะย้อนกลับมาก่อนกรีนทัฟฟิกคืออะไรทุกทัวร์นิดหนึ่งนะครับกรีนทัฟฟิกก็คือราคามันขึ้นได้ง่ายเห็นไหมครับตอนมันวิ่งขึ้นเนี่ยเป็นแท่งสวยๆไม่ได้มีอะไรมากีดกันเลยถือว่าเป็นครีนทัฟฟิกเมื่อราคาขึ้นได้ง่ายนะครับมันต้องมีโอกาสที่มันจะลงได้ง่ายแต่ต้องมาเช็คลิสต์ข้อที่2ก่อนนะครับแล้วข้อที่3ด้วยแต่ว่าตรงนี้ข้อที่2คือราคาปิดเหนือรับหรือต้านหรือ,อยังตรงนี้ครับมันจะผนวกกับข้อที่1นะข้อเี่นเขาเขียนว เพรานะนั้นถ้าคลีนทราฟิกอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเราต้องการจะเล่นเซลล์ส่วนลงมาถามว่าไปถึงเซลล์ครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าราคามันขึ้นได้ง่ายแบบนี้ตอนมันจะลงมันต้องลงได้ง่ายครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาจังหวะเซลล์ถูกไหมครับตามหลักเหตุผลง่ายๆหรือถ้าสมมติอยู่ดีๆอะให้เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าอยู่ดีราคาวิโลมนี้เราเห็นแล้วอันนี้คือการาฟคนละชุดนะผมวาดเพิ่มเติมไม่ดูอะแล้วเราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเริ่มอาจจะเป็นไซด์เวในกรอบนี้มีการกลับตัวขึ้นกลับตัวลงปก ราคาให้หนอนไปเขาปิดแบบนี้จุดเนี้ยเราก็ต้องรอดูว่าเฮ้ยข้อที่1เนี่ยมันมีคลีนทัฟฟิกไหมนี e ่ครับ,ถ, Clean N e รบถ้ามีคลีนทัฟฟิกแบบนี้เราก็รออะไรเรารอหาจังหวะบายขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะมันลงได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องขึ้นได้ง่ายนะครับข้อที่1เราก็ประมาณนี้ไอ้ตรงเนี้ยราคามันลงได้ง่ายโทษทีฮะมันขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายเราก็หาจังหวะเซลล์ปกติอันนี้มันลงได้ง่ายมันก็ต้องขึ้นได้ง่ายแล้วก็ต้องหาจังหวะบายนะครับแต่แล้วมันก็จะผนวกนกััันนนกบใส่่วของงฝ แนวรับแนวต้านข้อที่2ตรงนี้ถ้าผมถามว่าตอนนี้ราคาปิดเหนือรับหรือต้านหรือยังคําตอบคือยังถูกไหมคะเราต้องรอให้เป็นสมนแบบนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บแบบนี้ครับข้อที่2ถือว่าเช็คลิ์ผ่านแล้วเพราะว่าราคาปิดเหนือรับต้านแล้วสามารถที่จะเล่นเซลล์ลงมาได้นะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือราคาปิดไกลจากโซนมากหรือยังนะครับลองตรงนี้ดูครับถ้าสมมติราคาแท่งต่อไปเนี่ยเขาปิดแบบนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ปิดไกลจากโซนมากนะครับแต่ถ้าสมมติราคาเนี่ยเขามีการปิดแบบนี้ครับ แบบนี้ถือว่าวเราเฉดนะซูมเข้าไปดูครับในส่วนของโซนนี้เขาไม่การปิดต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ไกลมากซึ่งถือว่าแบบนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ควรเล่นเนาะแต่ว่าตรงนี้ตามที่ผมวาดเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ครับเท่ากับว่ามันเข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อเลยข้อที่1คือ c คลี n t r ทราฟฟิกนี่ครับข้อที่2ปิดเหนือต้านรับได้ยังคําตอบคือปิดแล้วนะครับข้อที่3าปิดไกลได้ยังไม่ได้ไกลมากจากแนวรับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะซึ่งถามว่าเซลล์ตรงไหนครับ แถวจุดนี้ SL เอาไว้ตรงไหนไม่ต้องเอาไว้ข้างบนโซนตรงนี้นะครับเอาไว้แค่เหนือไส้แท่งเทียมปัจจุบันตรงนี้ก็พอหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อในลักษณะแบบนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของการเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสามารถเล่นในการาฟจริงได้ไหมมีให้ดูมีให้เล่นไหมนะฮะเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปซ้ายมือเนาะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการาฟจริงอันนี้เป็นคู่เงินทองคำนะครับอ่ะเราเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทำแนวรับจุดนี้ถึงครับข้อที่1เรามาเช็คลิสต์ก่อนเลย ข้อที่ควรต้องหานะครับก็คือราคามี c ล e a n t r a f f กหรืออย่างคําตอบคือตรงนี้ครับนี่ไงมันขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายนะครับข้อที่1ผ่านก็ติ๊กถูกไว้ก่อนข้อที่2ครับเรามีแนวรับแนวต,นต้านตรงไหนจุดนี้คําถามข้อที่2คือเราปิดเหนือรับหรือต้านหรืออย่างคําตอบคืออย่างครับแนวรับตรงนี้เราต้องการเซลลงมาถูกไหมเพราะนั้นยังไม่ปิดต่ํากว่าแนวรับนะครับปุ๊บแบบนี้ครับข้อที่2ผ่านแล้วข้อที่3ถัดมาครับคือราคาที่แท่งที่มันปิดตรงเนี้ย มันปิดไกลจากโซนมากหรือ,อยังนะครับคาตอบคือลองซูมเข้าไปดูครับมันไกลมากหรือ,อยังยังไม่ได้ไกลมากเราสามารถที่จะเซลล์ได้แบบนี้นะครับเข้าเซลลประมาณนี้ได้เลยปุ๊บปุบปบ๊จุดนี้สต็อปลอสเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบนันแล้วก็ทีพีหนึ่งตอนหนึ่งก็พอเก็บกําไรสั้นๆหวังให้ราคาวิ่งในแบบนี้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการเล่นหนึ่งในท่าที่ง่ายที่สุดที่ผมสอนให้ได้อย่างเท็ดนี้นะครับจะเห็นว่าอ่ะย้ายลงมาก่อนเนาะในส่วนของข้อที่1เรามี clean traffic ไมเช็คเลยครับข้อที่1นี่งนฟิก มันลงได้ง่ายครับเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายข้อที่1ผ่านแล้วนะครับข้อที่2ราคาปิดเหนือต้านรับหรือ,อยังตรงนี้ครับเราต้องการจะเล่นบายขึ้นถูกไหมเพราะมันวิ่งลงเราก็เห็นแล้วเฮ้ยราคาปิดเหนือต้านตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับข้อที่2ผ่านข้อที่3ปิดไกลจากโซนหรือ,อยังคําตอบคือ,อยังไม่ไกลมากสามารถเข้าบ่ายตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นการเข้าบ่ายสั้นๆประมาณตรงนี้ TP ก็1ต่อ1นะครับเก็บกาไรสั้นๆง่ายๆเลยประมาณนี้เนาะนี่คือวิธีการเล่นในส่วนของการเทรด สกอปปิ้งนะครับตามสิ่งที่ผมสอนให้ตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำนะครับไทม์เฟรมสามสทีเนาะเอามาให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันชันทุกไทม์เฟรมและมีให้พบเจอบ่อยมากนะครับตรงนี้ก่อนเลยเราเห็นละข้อที่1ครับคลีนทราฟฟิกนี่ไงซ้ายมือเทดนี้พวกเซตอัพแบบนี้นะครับเราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมันทําทรงแบบนี้ก่อนซึ่งต้องใช้เวลารอค่อนข้างนานนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่มีความอดทนเนาะรอได้ก็ทํากําไรได้นะครับตรงนี้ข้อที่1ผ่านแล้วเพราะว่าอะไรครับ เพราะมันขึ้นทับเฟดตรงนี้เดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายให้เรารู้ไว้เลยอ๋อเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายเพราะมันขึ้นได้ง่ายนะครับ,รบข้อที่2คือราคาปิดเหนือรับหรือยังนะรตรงนี้ครับเราจะเล่นเซลล์ก็ต้องรอปิดปิดต่ํากว่ารับนะครับตรงนี้ปุ๊บราคาปิดต่ํากว่าแนวรับข้อที่2ผ่านข้อที่3ครับราคาปิดไกลจากโซนหรือยังค,คําตอบคือซูมเข้าไปดูครับโซนมันอยู่ตรงนี้มันปิดไกลมากไหมไม่ไกลามากแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าแทงนี้เป็นประมาณนี้ครับแบบนี้ถือว่าไม่ได้แล้วนะเพราะจะเห็นว่าอะไรครับโซนอยู่ตรงเส้นสีแดง แต่ปิดไกลมากจากโซนนะสังเกตด,ด้วยตาเอาก็ได้ตรงนี้ถือว่าไม่ผ่านถ้าเจอแบบนี้ไม่ควรเล่นแต่ว่านะับปัจจุบันแบบนี้ครับสามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะผมก็ TP 1ี่ต่อ1เก็บกำไรสั้นๆได้เลยตรงนี้เราสามารถลันเทนได้นะอีทูบอกว่าเราสามารถเข้าลันเทนได้แต่ ต้องเทียบกับระยะทางคลีนทาวฟิกด้วยว่ามันกว้างไหมแบบแบบนี้สามารถที่จะรันเทนได้ผมว่าเต็มที่ประมาณ1ต่อ2นะครับผมเพื่อเป็นการเก็บกําไรสั้นๆยาวๆไม่ใช่สั้นๆประมาณนี้ได้นะเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันเป็นคลีนทาวฟิกกว้างๆนะครับถ้าสมมติซ้ายมือเขามีโซนแค่นี้ครับอ่ะลบก่อนมันมีคลีนทาวฟิกแค่ประมาณแค่นี้แน่น,นอนหละว่าถ้าไปน1นต่อ2เนี่ยมันก็ไม่ควรเสี่ยงใช่ไหมครับก็แค่ประมาณหนึ่งต่อถึงก็พอเพราะอกาสที่การ์ดเนี่ยมันจะวิ่งมาถึงแค่โซนนี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้นเะนะรน,นัีนะค้บ ตรงนี้ครับข้อที่1มีคินทัฟฟิกไหมมีแต่ว่าสั้นมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเล่นนะครับถ้าเราวัดดูเนาะเออเราต้องการให้ราคาเนี่ยปิดต่ากว่านวะรับตรงนี้เพราะฉนั้นถามว่าราคาจะวิ่งถึงไหนอาจจะวิ่งถึงประมาณตรงนี้ก็ได้เราไม่ควรเล่นตรงนี้ก็ปล่อยเทรดไปถึงแม้ว่าการมันจะลงได้แต่ไม่ควรเล่นสิ่งที่ควรเล่นควรจะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือในส่วนของคู่เงิน g b p JPY นะครับไทม์เฟรม30นาทีน้องิผมบอกนะมันใช้ได้กับทุกคู่เงินนะครับเราสามารถเช็คิสต์ได้เลยข้อที่1ครับว่าคีนทัฟ ลงได้ง่ายเดี๋ยวต้องขึ้นได้ง่ายผ่านแล้วนะครับแล้วก็โซนกว้างด้วยแบบนี้ข้อที่2ครับราคาปิดเหนือนวรับต้านหรือ,หอ,อยังคําตอบคือปิดแล้วนะครับสามารถที่จะเล่นได้ข้อที่3าคือปิดไกลจากโซนหรือยังคําตอบคือยังไม่ไกลมากสามารถเล่นได้เหมือนกันตรงนี้เช็คดิดผ่านทั้งหมดแล้วสามารถเข้าบายจุดน,นี้ได้เลยนะครับหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นที่พี 1, นหนึ่งต่อหนึ่งเก็บกาไรอาจจะเป็นย,ยาวๆก็ได้เพราะตรงนี้จะเห็นว่าซ้ายมือมีโซนลงๆกว้างๆเนาะสามารถที่จะเล่นได้ก็หวังให้ราคาวิ่งขึ้น แบบนี้ได้ครับอันนี้ผมวางส็อปลอตผิดส็อปลอตต้องอยู่ประมาณต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันแบบนี้เนาะก็มีโอกาสกาที่กราฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยอันนี้คือการเก็บกําไร ในส่วนของการเล่น Clean Traffic Pattern แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือเนะื้อหาคร่าวๆเนาะจริงสามารถไปลอง b a c k t ทสเพิมเ่มเติมกันดูได้นะครับก็ใครที่ชอบการเทรดแบบนี้นะครับผมไตล์การาฟปล่าแบบนี้ผมมีคอร์สเรียนให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมตีแจงแจง้งเกี่ยวกับคนที่กําลังรอคอร์สเล็กอยู่ไปแ,แล้วก็สิบเาบาทมีคนทักมาถามหนังไหม่เยอะมากนะครับว่าคอร์สเมื่อไหร่จะเปิดอีกเมื่อไหร่จะเปิดอีกพี่ลงรอบที่แล้วไม่ทันนะครับคือผมเว้นไปประมาณ2เดือนแล้วเนาะเพราะนั้น,นี้ ผมคิดว่าได้เวลากลับมาทำแล้วอย่างที่บอกนะคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่ผมเปิดไม่บ่อยนะครับเป็นคอร์สเอาใจคนทุนน้อยราคาอยู่ที่แ9 9้กบาทแต่บอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดเต็มแน่นอน,นครับวันที่จะเริ่มสอนคือวันพุทธที่11กันยายนนี้นะเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับย้ำนะครับว่า11กันยายนนี้เปิดแค่รอบเดียวสอนวันเดียวจบนะครับไม่มีการรับย้อนหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูใายละเอดเนื้นะอาหาการเดี๋ยวไปดูรีวิวนักเรียนรุ่นเก่กาๆก่อนว่าเขาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเรียนนรร้้้รรูสสึกกไงบางคบาััอๆด็ด ขอบคุณมากครับคุ้มจอบก <c oughs> ็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แต่ละก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็ียกว่าบาต่อหัว แน่นๆเลยจุกๆเลยนะสดๆค่ะขอภาคต่อเลยจุกๆเอาแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะนั่นคือรีวิวบางส่วนนะครับต้องบอกว่าได้ผมเก็บรีวิวทุกรุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะก,กว่านี้แน่นอนเพราะว่าทุกเสียงตอบรับนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาบางคนเนี่ยไม่บอกว่าเฮ้ยราคา8ปดละก็บเก้าบาทคุ้มกว่าคอร์สท,ที่ไปโรงเรียนหลักพันด้วยอีกนะครับก็ตามคอนเซปต์ของคอร์สนี้แหละนะครับเป็นชื่อว่า The Journey Begin เนาะการเริ่มต้นของเทรดเดอร์นะครับการเป็นเทรดเดอร์เนื้อหาจัดหนักจัดเต็มนะครับราคาถูกเหมาะสำหรับมือใหมม่่่่ทีเเพิิงรต้น และอยากหาวิธีเทรดสำหรับคนที่ทุนไม่สูงพอคอสนี้ก็ตอบโจทย์คุณได้เหมือนกันนะครับซึ่งจบคอสนี้ผมจะสอนคุณเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบใช้พาร์เซคชันอย่างเดียวเป็นการเทรดกราฟเปล่าๆไม่ได้ใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมนะครับก็คือหนะ้าตาตัวอย่างกลุ่มนะครับต้องบอกว่าผมสอมนมาทั้งหมด9รุ่นแล้วนะครับซึ่งถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยจะไม่มีคนเรียนเยอะขนาดนี้แน่นอนทุกเสียงตอบรับ ดีทุกรุ่นนะครับสิ่งที่จะรับเมื่อสมัครเรียนนะครับก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานนะโดยอาศัยโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนะครับโครงสร้างราคาตลาดเนี่ยก็จะสอนดูว่าราคามันวิ่งขึ้นหรือมันวิ่งลงในฉบับละเอียดนะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนนะครับและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นจะสามารถเข้าเทรดได้ยังไงบายจังหวะนี้ไหมหรือจังหวะนี้หรือมาเซลล์จังหวะนี้แทนเนี่ยมีบอกให้หมดเลยน,นั่นเองนะครับ จะเป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรม o ูมโดยผมสอนเองนะสอนวันเดียวจบนะครับสาถึงชั่วโมงก็จบนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้จะมีการอัดคลิปไปดูย้อนหลังนะสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับเนื้อหาจริงเนี่ยก็จะมีการอธิบายของความสําคัญของแท่งเทียนนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันบอกอะไรเราไส่ข้างบนไซ่ข้างล่างนัดเทียนข้างบนงบนัดเทียนข้าง,งล่างนะครับก็คือการเหมือนศึกษาร่างกายมนุษย์อันตมีของร่างกายนั่นแหละว่าเฮ้ยข้อต่อกระดูกเป็นยังไงแท่งเทียนก็เหมือนกันต้องต้องเข้าใจว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคือย,ยังไง โครงสร้างราคาเป็นยังไงต้องดูยังไงไม่ได <People S 1> <ev> ้ดูภาพกว้างเราดูภาพเล็กไหมดูตรงนี้ดูยังไงนะครับอ่านเทนนี่ถูกต้องคือยังไงให้ทำไมมันขึ้นอยู่ทำไมอยู่ดีมันลงแล้วกลับตัวขึ้นเราสามารถอ่านยังไงได้บ้างนะครับก็จะมีบอกให้หมดเลยเนาะการดูโครงสร้างว่าราคาเปลี่ยนเทนจังหวะไหนก็จะมีบอกให้นะครับทเข้าใจเทนในแท่งเทียนว่าราคาวิ่งขึ้นมันต้องทําไงครับต้องทำเทนในแท่งเทียนวิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะมีโคเวอร์ตรงนี้ให้เหมือนกันซึ่งสามารถเอาไปใช้เทดได้กําหนดสต็อปลือน5%ตลาดซึ่อั้ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หลายคน,นยังไม่รู้นะครับผมหัวใจการเข้าเทรชนะมีอะไรบ้างและสำคัญสุดเลยก็คือวิธีเข้าเทรทั้งหมด4รูปแบบเพื่อเริ่มต้นทํากําไร นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่คุณจะรับในราคาแปดล้าสบเก้าบาทนะครับเป็นการสอนราเดียวจบคุ้มค่าแน่นอนอย่างที่บอกไปดูรีวิวต,ตอนต้นคลิปก่อนก็ได้นะครับนั่นคือรีวิวจากเริงจริงสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ i ดีย admjopo นะครับมีแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไม่เจอหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทักมาได้เลยว่าสนใจ8ปดเก้าเเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเอาเงินตรงนี้ไปกินบุฟเฟ่ต์มื้อเดียวอิ่่่่่่่่มมมมมมลลละะจบไไไไดด้้้ออรรรแแิิกีีชััววโงงงงตตาาาเเเนนนนย มก่อนคอสเทรดฟอเร็กนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะสามารถเอาเงินตรงนี้เฮ้ยอาจจะมีไปกินบุฟเฟ่ต์หรือถัดไปได้ีกี่มื้อนะครับก็ลองไปคิดดูอะไรก็ว่าไปเนาะพาดรุ่นนี้นี้เขียนตกขอภัยนะครับพาดรุ่นนี้รออีกหลายเดือนนะถ้าสนใจติดต่อได้เลยครับที่ไลน์ดีแอดเอ็มเจพีโอหรือว่าสแกนโค้ดตรงได้ทักมาว่าสนใจแปดเก้าลบก้นพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่นะผมจะไม่รู้ว่าสนใจอะไรทักมาเพื่ออะไรนะครับอย่าลืมนะวันที่เรียนคือวันที่2 8เมษายนเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับน